ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการห้องพักผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ทางโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองให้ความสำคัญคลิปวิดีโอนี้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่พักรับการรักษาสวัสดีค่ะโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องพักผู้ป่วยวันนี้จะพาทุกท่านเข้าชมห้องพัก VIP Platinum ที่ทางโรงพยาบาลมีไว้ให้บริการซึ่งห้อง VIP Platinum เป็นห้องที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันที่นี่เราตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกจึงติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติที่หน้าประตูทางเข้าห้องพักและทางโรงพยาบาลจะมีการระบุตัวตนผู้ป่วยจากข้อมูลบนริสแบนก่อนทุกครั้งเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องถูกบุคคลผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยภายในห้องตกแต่งอย่างเรียบหรูให้ความรู้สึกเหมือนโรงแรม5ดาวแล้วที่สำคัญนะคะได้มีการแยกส่วนสำหรับห้องพักคนไข้และผู้เฝ้าไข้ออกจากกันด้วยค่ะทำให้คนไข้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ขณะที่ครอบครัวก็สามารถเฝ้าไข้ได้อย่างใกล้ชิดในเวลาเดียวกันในส่วนของผู้เฝ้าไข้นั้นทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมโซฟาหลายที่นั่งที่สามารถรองรับญาติมิตรที่มาแสดงความห่วงใยกับผู้ป่วยได้อย่างสบายหรือให้ผู้เฝ้าไข้ได้พักผ่อนพร้อมชมโทรทัศน์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เช่นกันภายในห้องพักได้มีการจัดเตรียมแพนทรีพร้อมอ่างล้างจานสำหรับเตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหารตู้เย็นกาน้ำร้อนรวมไปถึงภาชนะใส่อาหารพร้อมช้อนส้อมโต๊ะอาหารถูกจัดวางในบริเวณเดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อเนื่องจากการเตรียมอาหารมาจนรับประทานอาหารในส่วนของห้องพักผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยเป็นระบบไฟฟ้าท่านสามารถปรับความสูงของหัวเตียงและปลายเตียงได้โดยใช้เพียงรีโมทคอนโทรลซึ่งมีทั้งสองฝั่งทั้งด้านนอกและด้านในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินขณะอยู่บนเตียงหรืออยู่ในห้องน้ำสามารถดึงสัญญาณขอความช่วยเหลือ1ครั้งพยาบาลที่เคาน์เตอร์ด้านนอกจะได้รับสัญญาณเตือนเพื่อสามารถเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือได้ในทันทีหากคนไข้มีอาการไม่ปกติเช่นวิงเวียนศีรษะหรือต้องการเข้าห้องน้ำขอให้ใช้ระบบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่บริเวณเตียงคนไข้สามารถกดปุ่ม1ครั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกรณีที่ผู้เฝ้าไข้ต้องการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโรงพยาบาลได้จัดเตรียมโซฟาเบดไว้ให้ผู้เฝ้าไข้ด้วยค่ะหากเป็นห่วงเรื่องของมีค่าท่านสามารถฝากของมีค่าไว้กับญาติหรือตู้นิรภัยบริเวณตู้เสื้อผ้าที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ห้องน้ำในห้องพักผู้ป่วยมีความกว้างขวางสะดวกสบายใช้สุขภัณฑ์แบบระบบดิจิทัลภายในห้องน้ำมีระบบน้ำเย็นและน้ำอุ่นทางเราได้จัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ให้1ชุดห้องน้ำแบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งพร้อมกันลื่นมีราวจับสำหรับผู้ป่วยเพื่อช่วยในการป้องกันการพลัดตกหรือหกล้มเพื่อการพักอยู่ที่โรงพยาบาลสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่สะดุดโรงพยาบาลได้จัดเตรียมระบบ Wi-Fi สำหรับผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าไข้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ทางโรงพยาบาลมีแผนผังทางหนีไฟแจ้งไว้อย่างชัดเจนความปลอดภัยของผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลประตูระเบียงจะไม่สามารถเปิดออกได้ค่ะการสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญจึงได้ออกแบบให้มีบอร์ดบันทึกอาการของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยหรือญาติสามารถเขียนคำถามเพื่อหาคำตอบจากแพทย์หรือพยาบาลได้เลยค่ะนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับห้องพักผู้ป่วยแล้วในพื้นที่ส่วนกลางเรายังมีการให้บริการเก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อความผ่อนคลายอีกด้วยค่ะโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่พักรับการรักษาพวกเรายินดีที่จะให้บริการขอบคุณค่ะ